กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวเลขต่ำสุดที่เราได้เคยเห็นมาก่อนแล้วคือตัวเลขที่28นะครับวันนี้ก็28ครับ28เมื่อวันที่13วันสงกรานต์วันนี้17ก็ลงมาที่28ตัวเลขต่ำสุดที่เราเคยทำได้แล้วก็มีผู้ป่วยที่หายกลับบ้านไป1,689รายแล้วก็ มีผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลครั้งนี้วันนี้วันแรกที่ต่ำกว่าพันนะครับคือ964รายก็เป็นข่าวดีนะครับว่าทั้งในเชิงของการหาเคสใหม่เข้ามาก็น้อยลงนะครับแล้วก็ที่รักษาอยู่ก็ดีวันดีคืนกลับบ้านกันไปได้มากขึ้นทําให้เตียงว่างเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ป่วยสะสมตอนนี้2,700ท่วนๆเลยนะครับตัวเลขตัวนี้อยู่ที่60 8จังหวัดนะครับเสียชีวิตวันนี้เพิ่มขึ้น1รายนะครับตัวเลขต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มองเห็นในแผนภูมินี้ด้วยนะครับไปรายงานสำหรับในรายละเอียดของผู้ที่เสียชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเป็นรายที่47ครับผู้ป่วยหญิงไทยอายุ85ปีอาชีพแม่บ้านนะครับแล้วก็โรคประจำตัวคือเบาหวานความดันโลหิตสูง ช่วงระหว่างวันที่22มีนาคมถึง2เมษายนมีประวัตินะครับได้สัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เข้ามากลับมารักษาอีกครั้งหนึ่งในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรนะครับโรงพยาบาลที่เ,เคยแอดมิตมาก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ในวันที่12เมษายนนะครับก็มีอาการไข้ไอเหนื่อยหอบแล้วก็แพทย์ก็ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ แล้วก็ได้มีการเอ็กซเรย์ปอดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพบว่าเป็นปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็ตรวจยืนยันผลเชื้อของอผลของโควิด -19 ก็พบว่ายืนยันนะครับแล้วก็มาวันที่15้าเมษายนนี้ผู้ป่วยก็มีอาการแย่ลงแล้วก็เสียชีวิตในวันที่16เมษายนกรณีของผู้ป่วยรายนี้นะครับก็ได้เรียนรู้อีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่สูงอายุนะครับแล้วก็มีโรคประจำตัว แล้วกเ็เรื่องของการดูแลรักษาแล้วก็สัมผัสใกล้ชิดนะครับสิ่งต่ตางๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันฝากกันทุกๆครั้งทุกๆวันด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดขึ้นของการสูญเสียนีก้กับใครเลยนะครับครับมาดาูตารางนะครับในเรื่องของประวัติความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับใน28รายของวันนี้นะครับก็พบว่าเป็นรายใหม่นี้นะครับเป็น มีประวัติเสี่ยงก็คือสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือสิบกรายแล้วก็ในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อนหน้านี้ก็คือจะโยงไปที่อาชีพเสี่ยงที่ทํางานในสถานที่แออัดหรือสัมผัสกับคนสัมผัสกับชาวต่างชาติอันนี้4ี่คนนะครับแล้วก็ไปในที่ชุมชนห้างสรรพสินค้าตลาดนัดสถานที่ท่องเที่ยวน,นี้หนึ่งคนนะครับก็รวมแล้ว บวกกับทางการรอการสอบสวนอีกเจ็ก็เป็น28คนนะครับไปดูในจังหวัดที่เป็นพบสูงสุดก็ยังคงเดิมนะครับแผนที่ประเทศไทยก็ยังมีจุดจุดจุดสีแดงๆนี้กระจายไปอยู่ทั่วประเทศเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับทั้งสิบอันดับพบพบ,พบผู้ป่วยสูงสุดนะครับจำนวนรายนะครับแล้วก็ผู้ป่วยอ,อัตราป่วยต่อแสนประชากรก็ยัง คล้ายๆเดิมนะครับสำหรับสไลด์นี้แล้วก็9จังหวัดก็ยังคงเดิมเหนียวแน่นมากต้องกล่าวชมนะครับกับจังหวัดต่างๆเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าทํางานในเชิงของการป้องกันนะครับได้เต็มที่นะครับก็ยังไม่มีตัวเลขของผู้ป่วยเลยแม้แต่รายเดียวนะครับมาดูในจังหวัดที่ตอนนี้เรามีสถิติเพิ่มขึ้นมาอีกกรอบนึงก็คือเรื่องของไม่มีผู้ป่วยรายงาน ในช่วง14วันที่ผ่านมาเลยนะครับครั้งนี้ก็ขยับเขยื่นเลื่อนเป็น3-16เมษายนนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีก2จังหวัดคือหนองคายและกาลสินนะครับก็เดี๋ยวต้องกล่าวรายนามของจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้มีผู้ป่วยเลยด้วยนะครับก็คือเชียงรายเพชรบุรีเพชรบูรณ์แพร่แม่ฮ่องสอนกาญจนบุรี จันทบุรีนครนายกบุรีรัมย์ม,มาหาสารคามมุกดหาหารยโสธรร้อยเอ็ดราชบุรีลบบุรีลำพูนศร,รีสเกตสมุทรสงครามสระบุรีสุโขาทายัยหน,นองบัวลำพูอำนาจเจริญอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีและบกเพิ่มอีกสองจังหวัดอย่างที่บอก,บอกคือกาลสินและหนองคายนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนและก็ผู้ที่ดูแลทุกๆด้านนะครับของ ớ. ทั้งสิ ่27จังหวัดนี้นะครับที่ได้ไปช่วยกันไปดูในลักษณะของของกรุงเทพมหาคนครและจังหวัดต่างจังหวัดกรุงเทพยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับสีฟ้าที่เห็นนี่นะครับส่วนของจังหวัดอื่นๆนะครับก็มีแนวโน้มลดลงนะครับไปดูที่ในการกระจายตัวของแต่ละวันนะครับตามภาคนะครับกรุงเทพและนนทบ,บุรีนะครับสีแดงนี้ก็ค่อนข้างที่จะ เพิ่มขึ้นอย่างที่ว่านะครับส่วนภาคใต้ซึ่งสีฟ้าเนี่ยก็เป็นจังหวัดภาคที่รองลงมานะครับก็แนวโน้มก็จะลดลงนะครับไปดูของโลกครับ2องล้านนะครับนี่เป็นตัวเลขล่าสุดของ10บโมงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็เสียชีวิตไป1 4 5 0 0 0กว่าคนเมื่อวานนี้เสียชีวิตวันเดียวนี่ครับหมื่น 905รายนะครับครบรอบ24ชั่วโมงแหมมันฟังดูแล้วนะครับหน้าหดหู่ใจจริงๆกับการเสียชีวิตเป็นหมื่นต่อวันท่านผู้ชมท่านในในส่วนที่ถ้าต้องมาติดตามข่าวอย่างนี้เนี่ยยังเห็นว่าถ้าเป็นลนนักษณะนี้กราฟยังชัน,ช,นชันขึ้นไปนะครับแล้วก็รายหนักที่รอเสียชีวิตอีก เนี่ยม่ว่าจะเรียกว่าเสียชีวิตรายที่ยังหนักอยู่นะครับก็คือ5,446รายนะครับแล้วก็หายแล้วเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้หายเพิ่มขึ้นมา3 6 0 0 0นะครับรวมแล้วหายแล้วก็คือ5 4 6 9 5 1รายก็ขอให้ทุกๆชาติทุกๆประเทศนะครับก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเร็วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าป่วยนานการเสียชีวิตก็จะเยอะขึ้น ไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับเศรษฐกิจก็จะแย่ลงไปด้วยนะครับมาดูอันดับหนึ่งของโลกก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกาครับตอนนี้เกินครึ่งล้านไปแล้วนะครับ6,077,570รายนะครับที่มีการยืนยันแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วโด่งไปถึง34,617คนนะครับซึ่งฟังดูแล้วตอนนี้ทะลุไปมากมายกว่าทาง อิตาลีซึ่งเราเคยรายงานมาตอนนี้20,002นะครับสเปน10,090ฝรั่งเศส1 0 0 0นะครับแล้วก็อังกฤษอยู่ที่13,000กว่านะครับตอนนี้เป็นหลักหมื่นนี่ก็ยังอยู่ในรูปอของประเทศเดิมๆนะครับประเทศไทยเราลงมาอยู่ที่51นะครับอันดับที่51นะครับก็ในเอ,เอเชียของเราก็มีอินเดียที่เพิ่มเมื่อวานนี้พันกับ60รายมาดูใน ทางเกาหลีใต้ก็เพิ่มเมื่อวานนี้22รายนะครับก็ไม่มากแต่ว่าประเทศที่ใกล้กันคือญี่ปุ่นครับเพิ่มวันเดียว6 0รารายซึ่งเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันในการหาประสบการณ์ที่เขาต้องมาใช้ในช่วงตอนนี้คือตอนนี้ประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งประเทศแล้วนะครับสำหรับญี่ปุ่นไม่ใช่แค่ตุตกุงโตเกียวอย่างเดียวเพราะว่าตัวเลขเขาไป9,00 0กว่าเกือบเกือบหมื่นหนึ่งคนหมื่นคนแล้วนะครับตอนนี้ที่มีการติดเชื้อ แต่ประเทศรอบบ้านของเราเป็นไงบ้างครับฟิลิปปินส์207ที่เพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้กับอินโดนีเซียเนี่ย380นะครับมา